ด้านท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะขึ้นกล่าวถึงการเปิดงานครบรอบ78ปีวันสันติภาพไทยและทำการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการด้วยกราบเรียนเชิญค่ะป้าแป๋วนะครับจันปอมนะครับแล้วก็จันทุศรท่านผู้ว่าพิจิตรท่านรองบุตรดีครับท่านทูตจริวัฒน์ท่านหนึ่งท่านทูตเป็นผู้แต่งเพลงสุดท้ายเมื่อกี้ใช่ไหมใช่โอ้พร้อมมากนะครับประทับใจมากครับก็แล้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ78ปีวันสันติภาพไทยในวันนี้นะจริงแล้วเรื่องเสรีไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่คำว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยยังอยู่กับร่วมกับเราในปัจจุบันแล้วถือว่าถ้าเราไปศึกษาให้ดีว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆนะโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่คนร่วมสมัยผมว่าการต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติเนี่ยมันต้องมี strategy มันต้องมียุทธศาสตร์มันต้องมีความอดทนต้องมีการเสียสละไม่ได้เห็นประโยชน์แก่ส่วนตนนะผมอ่านประวัติใส่ท่านเสรีไทยหลายท่านที่ประทับที่ติดใจอยู่ตลอดคือท่านที่ไปเบิร์นจีนนะท่านอาณาจักรพลางกูลใช่ไหมท่านจำกัดพลางกูลที่ไปเสียชีวิตที่เมืองจีนเลยคือการที่ต้องเดินทางข้ามป่าภูเขาไปโดยไม่รู้อนาคตแต่ทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยผมว่าต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยแล้วก็ผมว่านี่คือหัวใจของคำว่าเสรีไทยนะที่ทำเพื่อประเทศชาติเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อให้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันไม่ได้ให้มาแบบพริบตามันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนอันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะฮะในการดูยุทธศาสตร์ดูตัวอย่างความอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็น่าจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นนั่นผมว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องระลึกถึงเหตุการณ์และเข้าใจแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ตลอดให้เขาเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นบทเรียนในอนาคตอีกมิตินึงที่น่าสนใจนะวันนี้ที่หอศิลป์กรุงเทพก็มีงานนึงเป็นงานรำลึกถึงระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาจัดที่หอศิลป์กรุงเทพก็เป็นความทุกข์ของชาวญี่ปุ่นที่เป็นพลเมืองที่โดนระเบิดปรมาณูแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วในบทบาทอีกมิติหนึ่งคือสงครามไม่มีประโยชน์กับใครฮะมีแต่ผู้สูญเสียนะผมว่าสันติภาพเป็นเรื่องจำเป็นความขัดแย้งต้องลดลงและอยู่กันด้วยสันติภาพแล้วก็เข้าใจกันให้มากขึ้นเพราะในมิติวันนี้เองเราฉลองสันติภาพของเราก็มีชาวญี่ปุ่นที่จำนึกถึงคนที่จะโดนระเบิดปรมาณูและพรุ่งนี้จะมีถ่ายทอดไลฟ์สดมาเลยคนที่ยังมีชีวิตรอดจากระเบิดปรมาณูของนั้นนะจะไลฟ์สดมาที่หอศิลป์กรุงเทพเพราะว่าเป็นมิติที่น่าสนใจว่าสงครามมันมีหลายมุมมองหน้าที่เราคือศึกษาแล้วก็เป็นเรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้แล้วผมคิดว่างานวันนี้เป็นงานสำคัญที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปก็กทมก็ประมาณตัวครับว่าจะดำเนินการให้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ลุงแมนบอกว่างานนี้ไม่ควรเป็นงานระดับกทมนะมันควรเป็นงานระดับประเทศเลยควรเป็นงานที่นายกมาเปิดเองเลยเพราะว่ามันคือความอยู่รอดของประเทศไทยที่อยู่มาเพราะว่าเสรีไทยได้มีมองการไกลได้คิดถึงยุทธศาสตร์ไว้ก็พยายามจะผลักดันนะอนาคตถ้าไปได้งานนี้ปีหน้าถ้าท่านนายกมาเปิดได้ก็จะดีมากให้เป็นงานระดับชาติที่เรารำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและบุญคุณความกตัญญูต่อเสรีไทยนะครับที่ช่วยให้ประเทศชาติอยู่รอดแล้วก็มีสันติภาพเกิดขึ้นไปได้ครับก็โอกาสนี้คงเป็นเวลาอันเหมาะสมนะครับผมก็ขออนุญาตปฏิกรรมครบรอบ78ปีวันสันติภาพไทยอย่างเป็นทางการนะเพื่อร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ในการยกย่องและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญความรักชาติของสันติและความเสียสละของกระบวนการเสรีไทยครับก็ขอกราบคุณทางญาติผู้เกี่ยวข้องกับเสรีไทยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับค่ะลำดับนี้ทางด้านท่านผู้ว่าราชการของเรายังอยู่ด้าน